ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon นะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่13กันยายนพ.ศ.2565นั่นเองก็เมื่อวานมัวแต่เพลิดเพลินกับการรับประทานไปหน่อยบอกวันผิดก็เมื่อคืนเฮ้ยอาทิตย์นี้เราจ้างเขาตัดหญ้าเพราะโอ้เขาตัดแบบมืออาชีพมากแบบตัดแบบเรียบแปนมากๆเลยแล้วทีนี้เมื่อคืนเราไปดูใช่ไหมเดินดูแล้วทีนี้ก็คือมันจะมีเบ็ดที่เราเก็บไม่หมดอ่ะเขาก็เก็บมาปักไว้ให้แล้วมันจะมีเหมือนเบ็ดแปลกๆอันนึงอ่ะแล้วมันได้ปลาด้วยนะมาปักที่นาเรานะครับแล้วทีนี้เราก็ไปดูเห็นแสงไฟจากข้างหลังเราก็เดินไปดูข้างหลังนะเห็นเขากำลังใส่เบ็ดกันเราก็ดูเป็นแนวทางว่าเขาปักยังไงเราเดินตั้งแต่ท้ายนาไกลๆมาถึงข้างหน้าก็ดูเขาปักไปเรื่อยๆนั่นแหละสรุปแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่อาทิตย์นี้สิวันอาทิตย์เราจะไปปักตอนกลางวันดีกว่าแล้วก็เดินดูตอนนั้นเลยวันนี้มีปล่อย2คันนะครับทีมงานคิงยมบุรีรัมย์มีปล่อย2คันก็คือมีของพี่ต่ายคันหนึ่งของเซลล์1คันหนึ่งแล้วก็รถที่จะปล่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูตอนที่ส่งมอบละกันเนาะเพราะว่าวันนี้จะมีคันหนึ่งที่เขาขอมานะขอรุ่นนี้มาเยอะมากๆแล้วจะเป็นคันที่จะปล่อยปกติจะปล่อยเมื่อวานล้างเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าเลื่อนนะครับแต่ว่าจ่ายเงินหมดเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าเลื่อนไปรับวันที่14หรือ15นะไม่แน่ใจอ่ะไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเชิญครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้เป็น FC จากอำเภอชุมพวงนะครับก็เป็นของคุณพ่อหนูคล้ายนั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะก็ลูกค้าเนี่ยทำงานนะเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวคันนี้ที่เอาไปใช้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้านั่นเองเอ้ามาดูเป็นรุ่นไหนของคุณพ่อหนูคล้ายเนี่ยจากชุมพวงนะครับซึ่งล้างเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะรับเมื่อวันนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าเลื่อนเป็นวันที่14 15ก็เดี๋ยวค่อยเช็ดค่อยล้างกันใหม่ละกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว V-Cross Cab 3.0 นะครับเกรด Z นะมันจะมีแค่รุ่นเดียวนั่นแหละนะครับราคารุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ 877,000 บาทนะครับได้ไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED กระจังหน้านะครับด้วยความเป็นเกรด Z เนี่ยมันก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับคงความหรูหราแต่ดุดันนะครับด้วยเขี้ยวของมันเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันซึ่งใครที่เลือกใช้รุ่นนี้นะครับก็ตอบโจทย์สำหรับสายลุยทางดีๆมีฉันไม่ไปฉันจะไปแบบสมบุกสมบันหรือว่าใช้ในไร่ในสวนรุ่นนี้ได้เลยหรือว่าขับในเมืองเท่ๆก็ได้นะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ได้มาเลยนะครับเจ้าตัวเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันบันไดข้างก็มีมาให้ทีนี้ล้อแม็กซ์นะครับเฮ้ยเราว่าเฮ้ยตัวแคปปกติถ้าเป็นตัวเกรด Z นะครับแม็กซ์มันจะได้16แต่ว่าคันนี้ทำไมมันถึงได้18คือถ้าเป็นตัว V-Cross นะครับมันจะได้แม็กขนาดใหญ่เลยก็คือขนาด18นิ้วโดยจับคู่กับเจ้าตัวยางบริดจ์โซนนะครับเบอร์ยางที่มันใช้ก็จะเป็น265 60 18เป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนั่นเองแล้วก็ลายยางของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวยาง HT นะครับสายลุยอาจจะไปใส่ AT เพิ่มถ้ายางตัวนี้หมดนะครับการสะเดือนด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนั่นเองนะครับชื่อเต็มๆของมันก็อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมเจ้าตัวคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สให้ความหนุบนุ่มนุ่มนึบนั่นเองอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวสัญลักษณ์ของ V-Cross รถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเขาจะเป็นรุ่น V-Cross ทุกรุ่นเราเรียกว่า V-Cross นะถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเราเรียกตัว Highlander นะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ใบปัดน้ำฝนแบบ Built-in นะครับปัดได้เงียบปัดได้สะอาดก็ตัวนี้แหละนะครับเสาอากาศเนี่ยของเขาก็เหมือนกับตัวท็อปรุ่นอื่นๆนะครับก็ออกแบบให้มีความสั้นแต่ว่าการรับสัญญาณเนี่ยรับได้ชัดเจนนะครับตัวกันสาดเนี่ยมีมาให้ทั้งประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูแคปก็มีมาให้เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับจะมีสัญญาณกันขโมยมาให้แล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองกระบะของเขานะครับด้วยความที่มันเกิดมาเพื่อให้ขับก็ได้บรรทุกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวกระบะของมันเนี่ยออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับกว้างยาวลึกนะครับมันทำให้บรรทุกได้เยอะทำให้ลดผลประกอบการต่อเที่ยวนะครับเพิ่มกำไรต่อเที่ยวมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าบรรทุกได้เยอะเอ้ยสติกเกอร์ทำไมไม่ติดวะเดี๋ยวสติเราติดให้เราติดให้ลูกค้าไม่อยากได้หรอกแต่ว่าอยากติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนะครับมีมาให้แล้วรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ซึ่งติดตั้งอยู่บนหลังคานะครับมันทำให้เวลาเราเบรกเนี่ย
เขามองเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัว 4x4 นะครับเราก็เห็นได้ชัดเจนรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวดิฟล็อกไฟฟ้าเวลาที่มันทำงานเนี่ยนะครับเวลาชุดล้อหลังของมันก็เรียกว่าดิฟล็อกทำงานใช่ไหมล้อหลังฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันยกนะครับมันไม่ถึงพื้นแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันถึงพื้นด้วยความที่มันล็อกเป็นชุดเดียวกันแล้วมันก็สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั่นเองก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้แบบชิวๆเลยนะครับตัวแม็กของมันด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแม็กไลน์สปอร์ตขนาด18นิ้วนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเชสซีที่มีขนาดใหญ่ตัวแม็กรุ่นนี้นะครับเกรด Z ขับเคลื่อน2ล้อก็สามารถเอาไปใส่ได้นะช่วงล่างของเขานะครับออกแบบให้มีความสูงนะมันจึงทำให้เวลาที่เขาผ่านทางต่างระดับเนี่ยมันสามารถผ่านไปได้แบบชิวๆเลยนะครับท้องมันไม่คูดไปกับพื้นเนี่ยแล้วระบบการสะเทือนนะครับก็ถูกวางไว้บนเพลานั่นเองเจ้าแหนบมันถูกวางไว้บนเพลานะแล้วก็แหนบมีแค่3แผ่นเท่านั้นยางอะไรมีให้เรียบร้อยเป็นขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับดุดันด้วยโคมไฟท้ายแบบลมดำแล้วก็หลอดไฟของเขานะครับมันจะเป็นหลอดแบบ LED ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆเลยทีเดียวกันชนท้ายนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มก็มีมาให้อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมนะครับของเจ้าตัว V-Cross 3.0 Grade Zเฮ้ยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนี่นอกจากมันเพิ่มความสะดวกสบายในการถอยจอดแล้วนะครับมันยังมีความปลอดภัยด้วยเนื่องจากเราจะเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังนั่นเองไม่ต้องมาชะเง้อมองเอ้านะครับราคา 877,000 บาทได้ไปเลย4เท่าแรมโบคันนี้เอาไปดูภายในดูไปแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาพวกเราเข้าไปดูนะครับภายในของเจ้าตัว V-Cross 3.0 Grade Z คันนี้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อที่ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับเริ่มจากเจ้าตัวประตูของเขานะครับประตูแคปเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างเปิดได้กว้างมากถึง90องศานะครับมีมือจับสำหรับเปิดปิดประตูให้ต่างหากนะครับบริเวณตัวแคปของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปนั่งหรือว่าเอาสิ่งของเข้าไปวางหรือเข้าไปนอนพักผ่อนในขณะที่เราเดินทางไกลนะครับก็มีเบาะให้ส่วนยางปูนะครับมีให้เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่เบิกมาให้วะแต่อันนี้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปทวงวันพรุ่งนี้ละกันวันที่ลูกค้าจะออกรถตัวนี้มีบุนุ่มด้านหลังมาให้นะครับโอ้ยแดดเริ่มมาแล้วบริเวณผ้าบุหลังคาของเขาด้านบนนะครับมันจะมาพร้อมกับสีเทาแล้วก็มีเจ้าตัวลำโพงเซอร์ราวสาวให้ไฟตรงตะวันนะครับรุ่นนี้จะมีมาให้2จุดตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประตูของเขาแผงประตูนะครับก็มีการบุนุ่มมาให้แล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าของเขามันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวสีดำเงาแล้วก็รุ่นนี้นะครับเราสามสามารถพับกระจกด้วยไฟฟ้าได้นั่นเองดาบด้านข้างมันก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่ใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรลำโพงด้านข้างประตูนะครับออกแบบให้มีขนาดใหญ่โอ้เวลาเปิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้เสียงที่สมจริงมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะไลน์สปอร์ตใหม่ของปี2022แถมยังได้เจ้าตัวเทคโนโลยี CoolMax นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ลดการสะสมความร้อนนั่นเองโอ้โหเบาะยังนั่งนุ่มด้วยนะและนั่งกระชับด้วยเบาะของเขานะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้มันทำให้สอดคล้องกับการใช้งานมากๆเลยทีเดียวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยสปอร์ต3การหุ้มด้วยหนังนะครับมาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือด้านขวาเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวครูซคอนโทรลให้ควบคุมความเร็วของตัวรถจากพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมันดีตรงที่ว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะต้องการควบคุมเครื่องเสียงใช่ไหมครับเราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนั่นเองเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับจะเป็นเจ้าตัวกุญแจของเขารุ่นนี้จะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีตัวระบบป้องกันการขโมยให้ด้วยลดโอกาสในการเกิดการโจรกรรมนั่นเองมาหลายๆท่านก็บอกบางท่านมีบางคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้รถราคาขนาดนี้ยังได้กุญแจขนาดนี้อู้ไม่เป็นไรแต่เราชอบ ไม่รู้จะพูดยังไงเอาบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับมาพร้อมกับบุนุ่มด้วยหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทานั่นเองแล้วก็เมื่อเราดูมิติโดยรวมของเขามันดูมีเส้นมีสายนะครับดูมีความล้ำสมัยเหมือนกับรถเก๋งราคาแพงๆเลยทีเดียวแม่เจ้าปิกอัพคันนี้สุดยอดจริงๆระบบความบันเทิงของมันเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ตัวแอร์ของเขานะครับมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 มาให้ด้วยและที่สำคัญตรงนี้นะครับอาวุธร้ายอาวุธเด็ดของเขาเลยก็คือการเปลี่ยนจากขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อเราสามารถเลือกได้นั่นเองขับรถไปธรรมดาถนนแห้งๆนะครับขับเคลื่อน2ล้อชิวๆประหยัดน้ำมันด้วยเอ้ยฝนตกตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำนะครับเฮ้ยทางมันลื่นขึ้นต้องการการยึดเกาะที่ดีขึ้นความเร็วไม่เกินร้อยเราก็หมุนเลยแค่นี้เองนะครับจะเปลี่ยนกลับมาก็อยู่แค่นี้เนี่ยก็หมุนแค่นี้ง่ายๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้บางคนบอกว่าโอ้ยออกตัวขับเคลื่อน4ล้อมันจะเปลืองน้ำมันนะไม่เปลืองนะครับมันสามารถเลือกขับ2กับ4ได้แล้วก็เกียร์รุ่นนี้ไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกมันจะมีเกียร์ธรรมดาสำหรับใครต้องการอารมณ์เร้าใจโหด
เถื่อนดิฟนะครับพลาดไม่ได้เลย 3.0 แล้วก็เกียร์ธรรมดาคันนี้รับรองมันแน่นอนเออปืนโอ้ยสตาร์ทเครื่องครั้งแรกรู้เลยว่ามันแรงจริงๆนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังใหม่นะครับก็คือเป็นรหัสเครื่องยนต์ของมันเป็น 4JJ3 เป็นเครื่องยนต์ใหม่จากทางค่าย Isuzu ของเราเลยนะครับเทอร์โบแปรผันไฟฟ้านะครับควบคุมกระทานด้วยไฟฟ้านะครับอันนั้นก็รับประกันได้ว่ามันจะทำเขาเรียกว่าทำงานตอบสนองอย่างฉับไวในกรณีที่เราต้องการแรงม้า190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเจ้าเครื่องยนต์ขนาด 3,000 ซีซีคันนี้มันสามารถรองรับการใช้งานของเราได้อย่างแน่นอนโอ้โหต้องบอกว่าใครลองขับเครื่อง 3,000 เนี่ยหูยฟิลอารมณ์นี่แบบเขาเรียกว่าไงขับไปฟินไปนะเหยียบจวดจ้าจวดจ้าไม่ต้องรอรอบนะครับรุ่นนี้ได้เลยเอ้าตอนนี้ก็ 7:15 แล้วโมเยอะอีกแล้วเอ้าเกินกัดกันอีกแล้วนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับคลิปหน้าที่ว่าก็น่าจะวันนี้แหละ